มาแล้วจังหวัดที่ได้รับเงินภัยแล้งล่าสุดคือจังหวัดอะไรดูในคลิปเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องมีสาระกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มีสาระดีๆมาฝากอีกเช่นเคยค่ะก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะวันนี้นะคะทางช่องของเรานะคะก็มีข่าวสารเกี่ยวกับเงินภัยแล้งมาฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วนายวรพันธ์สุวรรณนุชได้เดินทางไปมอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินฝนทิ้งช่วงและพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายจากภัยแล้งปีพ.ศ. 2562ที่อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วและหลังจากเกิดสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะในพื้นที่อำเภอตาพระยาและอำเภอวัฒนานครก็ได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างมากเลยนะคะจึงส่งผลให้แต่ละพื้นที่ขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภครวมไปถึงการบริโภคและที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือน้ำเพื่อใช้ทำการเกษตรค่ะทำให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายทางจังหวัดสระแก้วจึงได้มีการขอการสนับสนุนงบประมาณเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติภัยแล้งนะคะจากกรมส่งเสริมการเกษตรและได้รับการพิจารณาสนับสนุนได้รับวงเงินช่วยเหลือประมาณ 118.89 ล้านบาทนะคะพื้นที่ความเสียหายประมาณ 6,799 ไร่และเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนประมาณ 1,175 รายนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วก็ได้มีการเดินทางไปมอบเงินช่วยเหลือให้แก่พ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรในพื้นที่อำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วจำนวนประมาณ 116.42 ล้านบาทและมีการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย5ตำบลด้วยกันนะคะจำนวน 9,713 รายรวมพื้นที่ข้าวที่เสียหายนะคะ 104,602 ไร่ในส่วนของพื้นที่อำเภอวัฒนานครพี่น้องเกษตรกรก็ได้รับความเดือดร้อนจำนวนประมาณ462รายนะคะพื้นที่นาข้าวการเกษตรเสียหายประมาณ 11,897 ไร่เป็นเงินจำนวน 2.47 ล้านบาทนะคะโดยเกษตรกรทั้งหมดจะได้รับมอบเงินช่วยเหลือชดเชยกรณีพืชผลทางการเกษตรเสียหายและได้รับความเดือดร้อนนะคะที่ไร่ละ 1,113 บาทซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วก็ยังได้กล่าวว่าการมอบเงินเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนี้ไม่ว่าจะเป็นฝนทิ้งช่วงหรือว่าภัยแล้งซึ่งเป็นภัยธรรมชาติที่เป็นปัญหาสำคัญอย่างมากสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะคะเพราะว่าการประกอบอาชีพการเกษตรยังต้องมีการอาศัยพึ่งพาธรรมชาติสำหรับในจังหวัดสระแก้วยังไม่มีระบบชลประทานที่เพียงพอและต้องมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงพัฒนาน้ำในการแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรต่อไปค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ